เปิดต้นเหตุความรอของคุณครูไพบุญแสงเดือนผู้เจ้าขานะคะเออคุณครูไพบุญแสงเดือนนะเป็นยังคือรอขึ้นเออเจ้ขึ้นโอ้โหนะเพิ่นก็ได้ออกมาบอกนะโดยสรุปสั้นๆว่าเรื่องของสัญญกรรมมีแค่จมูกมีแค่ดังนะฮะ4ปีแล้วนะเออด้วยความผอมมันก็เลยซัดขึ้นนะฮะแล้วก็หน้านี่บ่ได้จิ้มอีหยังบ่ได้เฮ็ดอีหยังเลยนะคะนะเพิ่นก็ออกกําลังกายอีหยังประมาณนี้ผู้เจ้าขาเนาะคือเพิ่นย่านเข็มนะเพิ่นก็เลยบ่เฮ็ดนะคะอีกส่วนทรงผมเพิ่นก็บ่แน่ใจคือกันที่เพิ่นเฮ็ดผมฟู่ๆนะผู้เจ้าขาเออว่าเป็นทรงอีหยังแต่ว่าเพิ่นตั้งใจเฮ็ดให้ผมมันฟู่นะเออแล้วก็มันก็เลยเป็นหยองๆนะฮะผู้เจ้าขาแค่นี้เองก็เลยทําให้รอผู้เจ้าขาโอ้ยเพิ่นก็รอขึ้นหลายอีลีเด้อนะฮะล่าสุดที่เฮาเห็นน่ะเพิ่นไปถ่ายแบบนะฮะใส่กางเกงนะโอ้ยสีแดงนะคะยาวอูดหลุดอยู่ผู้เจ้าขาเป็นตะเบิงคือหยังเนี่ยเออเอาจะไปหาคิดลายด้วยเนี่ยอุลุนนี่คือซิกแพคเพื่อนเดิมเจ้านะคะเป็นร่อนอยู่